พับพับโพวงรายการที่จะอาสาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเพราะเราจะออกไปสอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่นทั่วไปว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อต่างๆซึ่งในวันนี้เรามีหัวข้อว่าแฟนติดเกมหรือว่าแฟนติดศิลปินติดนี่จะไหนดีกว่ากันเนี่ยเออเอาจริงเลือกยากเหมือนกันนะเพราะถ้าหลงไปเล่นเกมเนี่ยแม่งก็ติดงอมแงมแน่ๆแต่ถ้าติดศิลปินเนี่ยเขาก็มีเวลาให้เราน้อยลงหรือเปล่าวะดีไม่ดีเนี่ยต้องไปติดศิลปินเพื่อนเขาอีกเฮ้ยคิดเองคิดยังไงก็ไม่ออกเอางี้ละกันเราไปถามคนอื่นกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยอยากให้แฟนติดอะไรกันติดเกมค่ะรู้สึกว่าอย่างน้อยเกมมันก็ยังเป็นวัตถุไงอย่างน้อยมันติดเกมมันอยู่บ้านติดศิลปินค่ะเพราะหนูจะไปกิ๊กกับเขาด้วยติดเดอะทอยค่ะหนูชอบแรปรัวๆติดศิลปินดีกว่าครับเอ้าแล้วติดเกมอ่ะมันไม่ดีกว่าหน่อยแล้วคุณอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เล่นเกมอยู่ให้เราเห็นนะมันก็ดีแต่แค่แบบพ่ออาจจะหงุดหงิดใส่เรามากกว่าครับมีอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าน้องเขาบอกว่าถ้าแฟนติดเล่นเกมแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดกว่าไปติดศิลปินอ้าวอย่างนี้เนี่ยต้องปะทะกันสักรอบแล้วนะเนี่ยอย่าไปยอมไฟเนี่ยมันต้องเจอกับไฟฟันเนี่ยมันต้องเจอกับฟัน เรื่องยุยงเนี่ยขอให้บอกเราอ่ะเดี๋ยวเราไปสุมไฟกันต่อที่คนต่อไปเลือกแฟนติดเกมดีกว่าค่ะติดเกมเหมือนกันก็เล่นเกมกับแฟนไปเลยติดศิลปินค่ะไม่รู้อะมันเป็นแบบว่าความชอบเราก็มีศิลปินที่เราชอบเขามีศิลปินที่เขาชอบติดศิลปินเพราะว่าจะได้ไปติ่งด้วยกันได้อุ้ยพาแฟนไปติ่งด้วยอ่ะแล้วคุณน้องติ่งวงอะไรจ๊ะแบล็คพิงค์อ๋องั้นขอไปด้วยคนได้เปล่าได้ค่ะก็ไปด้วยกันได้ศิลปินเหมือนกันค่ะเพราะว่าน่าจะเข้าใจกันได้เพราะว่าก็ติ่งเหมือนกันแล้วถ้าแฟนติดเกมจะทำยังไงกันนะเนี่ยก็ต่างคนต่างไปเลยเฮ้ยถึงขั้นต้องเลิกกันเลยเหรอไม่เลิกค่ะไม่เลิกแต่ว่าก็ระหว่างที่เราไปติ่งเขาก็อาจจะไปเล่นเกมมันก็พอเข้าใจได้โอ้แล้วไปใจหายหมดปุ๊บคิดว่าติดศิลปินดีกว่าค่ะจะได้แบบว่ามาคุยกันรู้เรื่องแบบว่าคุยกันได้ถ้าเป็นเกมไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ไม่ได้ไม่เชิงไม่ชอบค่ะแต่ว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอยากให้ติดศิลปินมากกว่าเพราะว่าแบบไปคอนด้วยกันได้แบบไปดูด้วยกันได้แต่ว่าถ้าแบบติดเกมหนูเล่นไม่เป็นเลือกแฟนติดเกมครับเพราะว่าเราก็เล่นเกมเหมือนกันแล้วถ้าแฟนติดศิลปินจะทำไงอ่ะติดเกมอยู่ด้วยกันดีก็ไม่เป็นไรครับก็สนับสนุนเขาครับงั้นไปติดกับเขาได้ไหมเนี่ยไปได้ครับไปได้ ใจดีแบบนี้มีแฟนหรือยังจ๊ะยังไม่มีครับน่ารักเสื้อแดงแรงดีแน่นอนหมายถึงแรงซัพพอร์ตนะเฮ้ยจากที่ฟังมาเนี่ยสนับสนุนกันดีจังเลยนะวัยรุ่นสมัยนี้แฟนติดเกมแต่ตัวเองติดยิ่งกว่าแฟนติดศิลปินก็ตามไปติดด้วยกันแหมมันน่าอิจฉาซะจริงป่ะไปต่อดีกว่าแฟนติดศิลปินครับไม่ค่อยชอบคนติดเกมเท่าไหร่ครับติดเกมก็ได้มาฮะไม่ได้มี preference ฮะเพราะว่าจะติดอะไรก็แล้วแต่เขาเฮ้ยน้องผู้ชายเสื้อดำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะติดอะไรก็ติดไปเขาเนี่ยดูเป็นคนตามใจแฟนเนาะแต่ก็ดูบอกไปในว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเปล่าแต่พวกเราก็จะยุ่งต่อไปนะ เราเลือกให้ติดศิลปินค่ะเพราะว่าไปติ่งด้วยกันค่ะพากันเสียเงินเลือกติดเกมแล้วกันนะผมก็ชอบเล่นเกมอยู่น้อยก็ได้เล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ได้ฟังกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วอะมาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าแฟนติดเกมหรือติดศิลปินอันไหนเนี่ยมันจะดีกว่ากันจากผลสำรวจแหล่งวัยรุ่นที่มีชายและหญิงเดินไปเดินมาอายุ15ถึง30ปีวัดจากทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์วัยรุ่นที่เราไปโพลมาเนี่ยเขาเลือกให้แฟนติดเกม 36% ส่วนที่เหลือเลือกให้ติดศิลปิน 64% ส่วนเหตุผลที่ให้เลือกติดเกมเนี่ยก็เพราะเล่นเกมมันอยู่แต่บ้านยังอยู่ในสายตาเออแล้วถ้าชอบเกมเหมือนกันก็นั่งเล่นด้วยกันไปซะเลยหรือถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ยังเล่นเกมไปด้วยกันได้อยู่นะเออจริงว่ะเออเกมสมัยนี้มันเล่นได้ตั้งหลายคนเนาะเออเล่นกับแฟนไปสิไม่เห็นมีปัญหาเลยก็ดีเหมือนกันนะส่วนเหตุผลที่ให้เลือกติดศิลปินมากกว่าเนี่ยเพราะว่าถ้าเล่นแต่เกมเนี่ยอารมณ์หงุดหงิดใส่เนี่ยมันจะมีมากกว่าอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยทำทีมแพ้ได้ไงผัวอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเธอเล่นงี้เล่นได้ไงทำทีมแล้วแพ้หมดใช่ๆและอีกข้อหนึ่งให้ความคิดเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์เลยก็คือเป็นแฟนกันเนี่ยจะได้ติดศิลปินไปด้วยกันเลยไปกรีดการ์ดพร้อมกันคอนเสิร์ตไปด้วยกันมิวสิกเฟสติวัลถามหาด้วยดูรวมๆแล้วเนี่ยติดอันไหนมันก็ได้เหมือนกันหมดแหละอยู่ที่มุมมองของเราเพราะทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันเออสร้างสรรค์อยู่เหมือนกันนะเนี่ย
และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของคนส่วนหนึ่งส่วนใครจะคิดยังไงก็สุดจะแล้วแต่เพราะสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ต้องมีสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันทั้งนั้นแหละถ้าเป็นแฟนกันก็ต้องแบ่งปันเวลาให้กันติดอะไรไม่ว่าติดแฟนเนี่ยดีที่สุดไอ้จ้าโอ้ยเอาเป็นว่าโพหน้าเนี่ยเราจะไปโพกันเรื่องอะไรรอติดตามส่วนวันนี้ไปละหวัดดี